สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเกษตรกรไปปลูกมะระขี้นกในกระถางกันเพราะว่ามะระขี้นกเนี่ยเป็นสมุนไพรใกล้รั้วนะครับมีสรรพคุณเพียบไม่ว่าจะเป็นการต้านโรคเบาหวานนะครับหรือว่าต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เป็นยาเย็นด้วยนะครับสรรพคุณเยอะขนาดนี้สำหรับคนที่ชอบปลูกนะครับผมจะพาพี่ๆเกษตรกรไปดูการปลูกในกระถางสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยแต่ชอบในการปลูกมะระขี้นกเนี่ยเป็นผักที่เลื้อยไปตามรั้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปลูกเราต้องหาที่ให้เขาเลื้อยด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยครับนี่ก็คือเมล็ดมะระขี้นกนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกในกระถางโอ้ดูเม็ดเขาครับสวยสีแดงสวยเลยครับนี่นะครับ3สัปดาห์เขาก็เกิดแต่ว่าเนี่ยผมปล่อยให้เขาสูงก่อนนะครับเนี่ยเป็น4สัปดาห์เนี่ยนะครับ1เดือนครับเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้นขนาดนี้เราสามารถที่จะย้ายกระถางได้นะครับจริงๆแล้วผมไม่ต้องย้ายก็ได้นะครับเราเอาไว้ในกระถางนี้ก็เลยก็ได้แต่ว่าผมอยากจะย้ายเขานะครับเพราะว่าจะให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเดี๋ยวผมจะย้ายไปที่กระสอบนะครับเราจะย้ายไปที่ถุงกระสอบไปด้วยกันเลยครับนี่นะครับผมจะย้ายมะระขี้นกจากกระถางมาไว้ที่กระสอบนี่ครับผมจะเททั้งกระถางจะได้หรือไม่ลุ้นกันครับวับนิ่มนวลนิ่มนวลได้สนิทนิดนึงสนิทนิดนึงอุ๊บเนี่ยนะครับเวลาที่เขาโตผมจะให้เลื้อยขึ้นบนกำแพงตรงนี้นะครับนี่ให้มันเลื้อยไปตามกำแพงเลยนะครับนี่เป็นรั้วบ้านนะครับเป็นกำแพงบ้านผมจะให้มันเลื้อยขึ้นไปข้างบนนะครับนี่เหมือนกับตำลึงต้นนี้มองเห็นหรือเปล่านี่นะครับตำลึงเถาของตำลึงนะครับเขาก็เลื้อยไปตามนี่รั้วบ้านเลยขอบคุณพี่ๆเกษตรกรที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆเกษตรกรได้รักในการปลูกนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ